แค่เป็นคนดีก็พอแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่เพียงพอใช่ไหมคะไม่เพียงพอเพราะว่าดีแล้วมันไม่พ้นนรกนะดีแค่ดีอ่ะคนรักษาศีล5ยังไปนรกได้เลยอ่ะนะมันต้องรักศีล5บวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีก3อย่างถึงจะพ้นได้ข้อมูลพวกนี้เราไม่รู้ไงเพราะนั้นไอ้ที่เราคิดกันเนี่ยมันเดาทั้งนั้นเลยนะมีความเห็นเราเองอาตมาถึงบอกเนี่ยโยมมาฟังพระพุทธเจ้าพูดสักนิดนึงชีวิตนี้เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยรู้พุทธวจนะเลยเนี่ยมาอ่านซะบ้างใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้นี่เสร็จแล้วก็เลือกศรัทธากันเองโยมก็เลือกเดินกันเองเนี่ยอยากศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เชื่อก็เดินตามไม่ศรัทธาก็งั้นวางไปเปลี่ยนไปเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นฮินดูซิกเซนไปไม่ว่ากันแต่ถ้าเชื่อพระเจ้าเราก็ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมแต่ทีนี้ณวันนี้มันมีการหลอกลวงกันน้ำมนเนี่ยมันเป็นน้ำของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรียกว่าน้ำมันตะมันตานะมนมาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศแต่ไปบอกว่าเป็นพุทธมนนะเอาชื่อพระเจ้าไปใส่เห็นนะมันหลอกเราอ่ะใช่ไหมหลอกเราว่าเป็นของดีแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้าห้ามภิกขุทำและพระเจ้าเองก็ยืนยันบอกตถาคตไม่ทำแล้วซึ่งเดรัจฉานวิชาทั้งปวงเนี่ยไม่ทำมีพระสูตรถึง13พระสูตรที่ตรัสพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้พระปฏิเสธไม่ได้เลยนั้นพระที่พอมาศึกษาพุทธวจนะมาฟังโอ้มันก็จะสลดใจไงว่าเฮ้ยเราได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเยอะนะเพราะคนอ่านเนี่ยโยมลงไปอ่านโยมจะรู้เลยว่าไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คำพูดคนธรรมดาเป็นผู้เจ้าแน่เลยคำพูดไพเราะสลัดสลวยมากและคนจะเรียบเรียงลำดับคำพูดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาสุดยอดมากและคำผู้เจ้าจะเรียงร้อยต่อกันเชื่อมโยงกันโยงใยกันหมดนะนั้นใครอ่านก็รู้โยมพระที่ไหนอ่านก็รู้อ่านไปโอ้นี่คำผู้เจ้าเนี่ยมันเข้าใจไปเองมันรู้ไปเองอ่ะนะเพราะพระเจ้าพูดไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนคนทั่วไปนะคำจะไพเราะสลัดสลวยมากนะเนี่ยโยมลองไปอ่านดูนะหนังสือต่างๆที่จะแจกให้ไปวันนี้อ่านซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองอ่ะ